ก่อนอื่นก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสุดท้ายของในหน่วยที่1นะคะจะเป็นเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีนะคะพอเรามีเทคโนโลยีเกิดขึ้นนะคะแน่นอนว่าเราก็ต้องเจอกับผลกระทบนะคะอ่ะอย่างเทคโนโลยีในปัจจุบันอย่างโรงงานอุตสาหกรรมนะคะพอมีตัวที่เป็นเครื่องจักรเข้ามาเกี่ยวข้องผลกระทบที่เราได้รับคืออะไรคะลูกไหนใครทราบบ้างปัญญาทราบไหมลูกว่าถ้าเรามีเครื่องเทคโนโลยีเกิดขึ้นมาอย่างโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเครื่องอุตสาหกรรมคอยผลิตงานให้กับเราสิ่งที่เราได้ผลกระทบตามมาคืออะไรคะลูกไหนมีใครได้บ้างจ๋าเปิดไมค์ค่ะอาจจะเป็นมลภาวะทางอากาศที่เพิ่มขึ้นค่ะมลพิษที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เกิดผลต่อการว่างงานของบุคคลขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีมีผลกระทบมากมายเลยนะคะเรามาดูนะคะในหัวข้อในด้านของผลกระทบของเทคโนโลยีนะคะเกิดการเท่าเทียมกันเกิดขึ้นนะคะเมื่อก่อนนะคะเพศหญิงกับเพศชายเนี่ยนะคะมันจะมีการแบ่งชนชั้นกันอยู่นะคะเพศชายจะเป็นฝ่ายที่ทำงานนะคะหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวแต่ในปัจจุบันนะคะสิทธิและเสรีภาพนะคะทำให้เพศหญิงกับเพศชายเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกันนะคะและก็ด้วยทุกคนทุกอาชีพนะคะทุกสาขางานเนี่ยนะคะเราจะมีโอกาสเท่าๆกันสังเกตว่าคนที่จบครูบางคนไม่ได้เป็นครูนะคะบางคนไม่ได้จบครูมาแต่ว่ามีโอกาสได้มาเป็นครูเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีความรู้ที่จะสอนในเนื้อหานั้นๆได้หรือตรงกับหลักสูตรที่เราต้องการเราก็สามารถที่จะมาเป็นครูได้แต่ถ้าไม่จบหมอเราเป็นหมอได้ไหมคะน้องอิมอิมเปิดไมค์ไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะอาชีพเดียวที่เราไม่สามารถเป็นได้ก็คือหมอนะคะหมอเนี่ยต้องจบโดยตรงเท่านั้นถึงจะมาเป็นหมอได้แต่อาชีพอื่นๆเราสามารถที่จะดึงสาขางานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาทบเขาเรียกว่ามาทดแทนกันได้นะคะสองก็คือการสร้างอัตลักษณ์นะคะการตั้งค่าในการใช้งานต่างๆของตัวสมาร์ทโฟนนะคะที่มีความการเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นปุ่มกดโนเกียนะคะเราจะใช้แค่ตัวชาร์ปในการปลดล็อกแต่ในปัจจุบันนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนำเอาพวกการสแกนใบหน้าการสแกนลายนิ้วมือเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอันนี้คือผลนะคะบวกทางด้านของเทคโนโลยีนะคะอันนี้คือข้อดีของเทคโนโลยีนะที่ทำให้เรามีความปลอดภัยที่ทำให้ทุกอาชีพเนี่ยมีงานทำนะคะต่อมาอันนี้ก็ยังเป็นในด้านดีอยู่นะคะเมื่อก่อนนะคะเราจะมีตัวโครงสร้างขององค์กรนะคะเมื่อก่อนกว่าที่จะมาเป็นร้านสะดวกซื้อที่พวกเราซื้อขนมนะคะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยจะเป็นห้างสรรพสินค้าเซเว่นเมื่อก่อนนะคะเซเว่นมีการพัฒนามาจากร้านโชห่วยหรือร้านขายของชำมาก่อนนะคะและมีการปรับเปลี่ยนนำเอาเทคโนโลยีต่างๆนะคะพวกแคชเชียร์เข้ามาเกี่ยวข้องการสต็อกสินค้านะคะที่มีโปรแกรมโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยกลายมาเป็นพวกร้านสะดวกซื้อมีสินค้าที่มีปริมาณมากขึ้นนะคะทำให้เรานะคะจับจ่ายใช้สอยเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปถึงเซเว่นหรือร้านสะดวกซื้อเราก็สามารถที่จะสั่งสินค้าเนี่ยผ่านทางแอปพลิเคชันได้นะคะต่อมาธุรกรรมทางการเงินนะคะเมื่อก่อนเวลาที่เราจะถอนเงินนะคะหรือจะฝากเงินเรายังไม่มีแอปโมบายนะคะเรายังไม่มีตู้ ATM เราจะต้องเดินทางไปฝากเงินที่ธนาคารอย่างเดียวนะคะแต่ในปัจจุบันนะคะเรามีแอปพลิเคชันที่เป็นเกี่ยวกับการถอนเงินการฝากเงินนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องจึงทำให้เรานะคะมีการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะมีสื่อกลางคืออินเทอร์เน็ตในการฝากเงินในการถอนเงินทำให้มันสะดวกและรวดเร็วขึ้นนะคะเราอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะโอนเงินได้นะคะสมมติว่าถ้าเรากลับต่างจังหวัดในพื้นที่ของเราเนี่ย
ยังไม่มีตู้ ATM ในการถอนเงินเราต้องเข้าเมืองไปกดเงินอย่างเดียวแต่ในปัจจุบันเราสามารถที่จะโอนเงินนะคะผ่านทางแอป Mobile Banking ได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่งเมื่อก่อนการซื้อขายสินค้านะคะเราต้องไปจับจ่ายที่ตลาดเพียงอย่างเดียวแต่ในปัจจุบันเราสามารถซื้อของผ่านทางออนไลน์ได้พวก Shopee Lazada นะคะรวมไปถึงแอปพวก7นะคะ Tesco Lotus ต่างๆก็มีแอปพลิเคชันในการให้พวกเราจับจ่ายใช้สอยได้โดยที่เราไม่ต้องออกไปนอกบ้านเลยนะคะอันนี้คือผลดีของเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกให้กับพวกเรานะคะต่อมาอันนี้นะคะจะเป็นทางด้านของเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารนะคะเมื่อก่อนอย่างที่มิตรบอกเนาะนะคะเมื่อก่อนเราใช้การพูดคุยแบบปากต่อปากนะคะการส่งจดหมายหากันนะคะแต่ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะมีการใช้การติดต่อสื่อสารโดยการใช้โทรศัพท์มือถือในการคุยนะคะเมื่อก่อนโทรได้อย่างเดียวแต่ในปัจจุบันสามารถที่จะเฟซไทม์นะคะหรือวิดีโอคอลหากันได้นะคะทำให้เราเนี่ยคุยกันได้สะดวกมากยิ่งขึ้นโดยเวลาที่เราเฟซไทม์มีอะไรเป็นสื่อกลางคะลูกมิกขอเป็นซีค่ะซีเปิดไมค์น้องซีเวลาที่เราไลน์หาเพื่อนหรือโทรหาเพื่อนหรือโทรหาผู้ปกครองเนี่ยเราใช้อะไรเป็นสื่อกลางคะลูกโทรศัพท์ค่ะมีโทรศัพท์แล้วมีอะไรอีกในการเชื่อมให้พวกหนูเข้าหากันได้มีอะไรอีกลูกข้าวหอมเปิดไมค์ข้าวหอมคิดว่าเวลาที่หนูเฟซไทม์หาเพื่อนหรือวีโอคอลหาเพื่อนเนี่ยมีอะไรบ้างลูกที่เป็นสื่อกลางนอกเหนือจากโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตค่ะถูกต้องค่ะมีโทรศัพท์มือถือเป็นสื่อกลางแล้วก็มีตัวอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นสื่อกลางในการนำเอาสัญญาณต่างๆนะคะทำให้คนสองคนเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารกันได้เหมือนกับโปรแกรม Zoom ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั่นเองนะคะมีการสอนออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือโปรแกรมที่เป็นสื่อกลางให้กับพวกเรานั่นเองต่อมานะคะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นการไหลรวมของวัฒนธรรมนะคะเมื่อก่อนนะคะวัฒนธรรมของเราถ้าเป็นประเทศไทยนะคะเราจะใส่ชุดประจำชาติก็คือชุดไทยของเรานั่นเองหนูจะสังเกตว่าคุณครูจะต้องใส่ชุดไทยวันอังคารนะคะเพื่อที่จะให้วัฒนธรรมของเรายังคงอยู่นั่นเองนะคะจะใส่เป็นพวกผ้าไหมประยุกต์นะคะต่อมานะคะการแต่งกายของเราเนี่ยก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเริ่มมีการเปลี่ยนจากชุดไทยที่พวกเราใส่นะคะกลายมาเป็นพวกชุดยูนิฟอร์มในการทำงานนะคะพวกครูก็มีชุดประจำของแต่ละตำแหน่งเหมือนกันนะคะถ้าเป็นข้าราชการนะคะเราจะใส่ชุดสีกากีถ้าเป็นพยาบาลใส่ชุดแบบไหนปกป้องอยู่ไหมเยอะผมครับถ้าเป็นพยาบาลแต่งชุดยังไงคะลูกอย่างชุดขาวใส่หมวกแล้วก็ใส่ติดกิ๊บใช่ไหมคะติดกิ๊บติดหมวกไว้อันนี้คือชุดยูนิฟอร์มของพยาบาลเต้เปิดไมค์ถ้าเป็นตำรวจลูกครับตำรวจต้องใส่ยังไงครับเต้ตำรวจก็ใส่หมวกครับแล้วก็ใส่ชุดเหมือนลูกเสือคล้ายๆเป็นชุดสีกากีใช่ไหมคะแต่ต้องเป็นเสื้อแขนยาวนะคะเห็นไหมคะว่าแต่ละขายาวกางเกงขายาวนะคะแต่ละอาชีพมีชุดยูนิฟอร์มที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนนะคะเราไม่มีอาชีพที่หลากหลายแบบนี้เราจะมีแค่คนในวังกับคนที่เป็นการค้าขายปกติถ้าเป็นการค้าขายโดยเรือหรือการค้าขายแบบปกติเนี่ยเราจะใส่ชุดมอห้อมนะคะเป็นชุดพื้นบ้านนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดเข้าในวังนะคะมันก็จะเป็นพวกจุงกระเบนนะคะเป็นชุดไทยของเรานั่นเองนะคะการแต่งตัวเนี่ยก็จะเป็นการแบ่งชั้นวรรณะด้วยนะคะในของสมัยก่อนแต่ในปัจจุบันนะคะแต่ละชุดนะคะแต่ละยูนิฟอร์มเนี่ยจะไม่มีการแบ่งชนชั้นนะคะเราจะใส่ตามที่สถานประกอบการกำหนดนั่นเองนะคะต่อมา
ันนี้จะเป็นผลกระทบทางด้านลบที่เทคโนโลยีส่งผลให้กับเราหนึ่งเลยก็คือชุมชนนะคะเมื่อเรามีการติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะเราจะขาดการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะคะหรือเกิดเป็นสังคมก้มหน้าเกิดขึ้นนั่นเองสองนะคะจะเกี่ยวข้องกับตัวเศรษฐกิจนะคะจะเป็นการอัตราการจ้างงานลดลงนะคะเมื่อเรามีเครื่องอุตสาหกรรมเกิดขึ้นก็คือตัวเครื่องจักรนั่นเองนะคะเวลาที่เกิดเป็นตัวเครื่องจักรเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเครื่องจักรนะคะทำงานแทนมนุษย์ได้นะคะและมนุษย์และเครื่องจักรเนี่ยสามารถทำงานได้ดีกว่ามนุษย์ตรงที่ว่าเครื่องจักรนะคะไม่เคยบ่นว่าตัวเองเหนื่อยนะคะไม่เคยแบบรางงานนะคะก็คือทำงานแทนแรงงานได้และมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเลยทำให้นะคะเขาเกิดเป็นการจ้างงานที่น้อยลงนะคะยิ่งเรามีผลผลิตมากเครื่องจักรยิ่งทำงานมากเขายิ่งขัดแรงงานคนออกเยอะนะคะอันนี้คือการใช้เครื่องจักรในการผลิตซึ่งโรงงานทั่วไปนะคะที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะคะทุกโรงงานจะมีเป็นเครื่องจักรนะคะในการทำงานแต่ถ้าเกิดเป็นพวกออฟฟิศเป็นพวกข้าราชการต่างๆเนี่ยอันนี้จะไม่มีการตกงานเพราะว่าไม่มีเครื่องจักรในการทำงานโรงเรียนเราก็ยังไม่มี AI มาสอนพวกเราถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูก็ยังมีอาชีพอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกโรงงานนะคะเช่นโรงงานอิเล็กทรอนิกส์นะคะโรงงานHonda นะคะที่มีส่วนประกอบของตัวรถยนต์เนี่ยส่วนมากเขาก็จะขึ้นตัวโครงร่างจากเครื่องที่เป็นเครื่องจักรอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการว่างงานนะคะจะเกิดได้สูงขึ้นในประเทศไทยนั่นเองนะคะต่อมาค่ะผลกระทบต่อมานะคะจะเป็นการเกี่ยวกับตัวจิตวิทยานะคะอันนี้นะคะเป็นพวกพฤติกรรมลอกเลียนแบบนะคะยิ่งมีการว่างงานเกิดขึ้นนะคะมันก็เกิดเป็นพวกอาชญากรรมนะคะการเล่นเกมนะคะมีพฤติกรรมที่รุนแรงเนี่ยมันก็เกิดเป็นการลอกเลียนแบบในพฤติกรรมให้กับวัยเด็กได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่หนูเล่นเกมนะคะเกมมันก็มีข้อดีของมันนะคะบางเกมเนี่ยช่วยให้พวกเราฝึกทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะบางเกมนะคะทำมาจากการจำลองในชีวิตจริงนะคะมันก็ฝึกให้พวกหนูแก้ไขปัญหาได้แต่พวกหนูจะต้องเสพเกมให้มันถูกวิธีนะคะบางทีพวกหนูเล่นเกม PUBG มันเป็นการยิงกันหนูเอาอุปกรณ์จริงๆก็คือปืนใน PUBG เนี่ยมายิงใส่เพื่อนอันนี้มันเกิดเป็นการลอกเลียนแบบนะคะเป็นพฤติกรรมที่เกิดความรุนแรงนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเล่นเกมนะคะให้มันจบแค่ภายในเกมในชีวิตจริงก็คือในชีวิตจริงนะคะจะไม่มีการนำเอาอุปกรณ์ในเกมมาทำกับเพื่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้หนูเสพนะคะในสิ่งที่ดีๆของเกมนะคะเกมมีข้อดีและก็ข้อเสียนะคะต่อมาเมื่อเราเกิดเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะคะมากขึ้นมันก็เกิดมาเป็นควันเสียนะคะจากภาคอุตสาหกรรมก่อให้เกิดเป็นมลภาวะทางอากาศนะคะค่าฝุ่นนะคะ PM 2.5 ภาวะโรคร้อนนะคะภาวะเรืองกระจกต่างๆเกิดขึ้นและถ้าบางโรงงานปล่อยสารเคมีนะคะมาสู่แม่น้ำในลำคลองก็เกิดเป็นการเน่าเสียของแม่น้ำในลำคลองด้วยเพราะฉะนั้นนะคะยิ่งเรามีการก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นก็ส่งผลเสียต่อสภาพสิ่งแวดล้อมของเราเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะในการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันณตอนนี้นะคะเราจะมองว่ามันเป็นการสะดวกสบายนะคะมันมีเทคโนโลยีต่างๆให้เราใช้แต่ผลกระทบมันก็มีเยอะเช่นกันนะคะหลักๆที่เราจะได้ผลกระทบเลยก็คือสิ่งแวดล้อมที่พวกเราดำเนินการใช้ชีวิตอยู่หนูจะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมเราในแต่ละวันบางวันที่หนูเห็นว่ามันเป็นหมอกแต่จริงๆแล้วมันคือค่าฝุ่น PM 2.5 ที่พวกเราเคยเจอก่อนที่จะเจอสภาวะของโควิดนะคะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีค่าฝุ่น PM 2.5 มันจะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจเหมือนกันนะคะมันก็เกิดมาจากการตัดไม้ทำลายป่าและก็การปล่อยสารเคมีต่างๆจากทางโรงงานอุตสาหกรรมนั่นเองนะคะการเผาไหม้ของการเกษตรต่างๆก่อให้เกิดเป็นค่าฝุ่น PM 2.5 นะคะต่อมาผลกระทบทางด้านการศึกษานะคะ
เมื่อก่อนเวลาที่มิทเป็นเด็กนะคะเวลาที่เราเป็นเด็กเนี่ยตอนช่วงอายุนะคะประมาณ 5-6 ขวบนะคะเราได้เข้าการศึกษาแล้วนะคะเวลาที่เราสอนกันเนี่ยเราก็จะสอนกันแบบตัวต่อตัวนะคะคุณครูผู้สอนก็จะยืนหน้าห้องนะคะเด็กๆก็จะนั่งเรียนในห้องนะคะเราไม่มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการที่เวลาเลิกเรียนมานะคะคุณตาคุณยายเนี่ยจะไม่ให้จับโทรศัพท์ไม่ให้เล่นคอมพิวเตอร์นะคะกลับมาต้องทำการบ้านจากนั้นเนี่ยพอทำการบ้านเสร็จแล้วค่อยออกไปเล่นกับเพื่อนเล่นในที่นี้ก็คือไม่ได้เล่นเกมไม่ได้เล่นโทรศัพท์นะคะเล่นกระโดดหนังยางไหนมีใครยังเล่นกระโดดหนังยางบ้างมีไหมรู้จักกระโดดหนังยางไหมลูกรู้จักครับรู้จักมาเก็บด้วยครับมิ้นรู้จักมาเก็บด้วยนะคะเมื่อก่อนเขาจะเล่นกันแบบนี้เล่นมาเก็บเล่นหนังยางนะคะเล่นปิดแอบรู้จักปิดแอบไหมซ่อนแอบไงมิ้นซ่อนหาใช่ค่ะแล้วก็เล่นอีอึ่มรู้จักอีอึ่มไหมรู้จักแต่เนี่ยจับปูใส่กระดงคล้ายๆกันคล้ายๆแบบนั้นนะคะแต่ว่าแล้วก็เล่นเตยนะคะเขาจะเล่นการละเล่นแบบไทยๆนะคะจะเล่นกันแบบนั้นนะคะในสมัยก่อนนะแต่ถ้าเกิดยุคของเรายุคของเราเป็นยังไงคะเลิกเรียนแล้วเป็นยังไงกลับไปถึงบ้านจับโทรศัพท์ครับจับโทรศัพท์เล่นเกมบางคนบอกว่าผมก็เล่นเป็นกลุ่มคอมมิตผมเล่น ROV ครับลงแรงใช่ไหมคะลงแรงกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีมันทำให้พวกเราเนี่ยมีการใช้ชีวิตที่แตกต่างนะคะถ้าเปรียบเทียบกับเด็กสมัยก่อนกับเด็กสมัยปัจจุบันเด็กสมัยปัจจุบันเนี่ยนะคะเจนพวกหนูคือเจน Z นะคะเจนมิดเนี่ยคือเจน Y นะคะเด็กรุ่นเจน Y กับเจน Z มันแตกต่างกันนะคะแตกต่างในที่นี้คือเทคโนโลยีนะคะทำให้พวกหนูเนี่ยเก่งเทคโนโลยีกว่าพวกมิดนะคะคุณครูผู้สอนเนี่ยบางท่านอาจจะไม่เก่งเทคโนโลยีแต่พวกหนูเนี่ยเป็นเด็กใหม่ยุคใหม่รุ่นใหม่จะเก่งเทคโนโลยีกว่าคุณครูรุ่นเก่านะคะเพราะว่าหนูเกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีนั่นเองนะคะแน่นอนว่าเวลาที่หนูเด็กๆประมาณขวบ2ขวบเนี่ยสังเกตนะเด็กๆสมัยนี้มักจะได้เล่นโทรศัพท์มือถือบางคนผู้ปกครองเปิดการ์ตูนเปิดสื่อต่างๆให้ดูเพื่อเป็นพัฒนาการให้กับเด็กๆนะคะอันนี้แหละค่ะมันคือสิ่งที่ทำให้เด็กๆเนี่ยติดเทคโนโลยีนะคะแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับคนรุ่นเก่าถ้าเขาไม่มีโทรศัพท์มือถือเขาอยู่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นพวกเราเป็นไงคะถ้าไม่มี iPad ไม่มีมือถือ1วันเป็นไงคะลูกน้องจ๋าจ๋าคิดว่าถ้าจ๋าไม่มีมือถือไม่มี iPad จ๋าอยู่ได้มั้ยลูกใน1วันก็อาจจะไม่ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันต้องดูงานอาจจะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเป็นคนสมัยก่อนเนี่ยเขาอยู่ได้เพราะว่าใน1วันของเขาเนี่ยเขาก็ทำกิจกรรมของเขาไปก็คือซักผ้ากวาดบ้านนู่นนี่นั่นทำกิจกรรมไปพอเวลาพักเขาก็อาจจะหลับนอนกันนิดนึงนะคะตอนตกเย็นก็ทำกับข้าวนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นยุคพวกเรามิดก็ยอมรับว่าใน1วันถ้ามิดไม่จับโทรศัพท์ไม่จับโน้ตบุ๊กเลยนะคะมันก็ทำให้เราเนี่ยนะคะรู้สึกกังวลกระวายแบบใครจะทักเรามาไหมวันนี้เรามีแผนไปไหนบ้างเราจะโทรหาแม่ยังไงอะไรประมาณนี้นะคะเป็นการกังวลนะคะเพราะว่าเราเคยจับทุกวันนั่นเองนะคะต่อมาวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปก็คือโครงสร้างภาษาไทยที่มันผิดเพี้ยนนั่นเองนะคะอย่างคำแรกเลยที่เราเรียนกันก็คือน่ารำคาญใช่ไหมคะแต่ในปัจจุบันเราจะเขียนแบบภาษาคาราโอเกะใช่ไหมคะน่ารำคาญอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาษาต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงนะคะตามจริงแล้วเนี่ยภาษาไทยเราเป็นภาษาที่อ่านยากเขียนยากใช่ไหมคะแต่วัยรุ่นค่ะทับศัพท์ของวัยรุ่นเนี่ยมันก็จะมีคำที่แปลกใหม่นะคะจากอะไรนะคะมันก็จะเป็นอันไรนะคะอันไรนะคะมากก็มากนะคะเติมไมตรีเข้าไปอีกภาษาพวกนี้มันผิดนะลูกเวลาเขียนจริงๆมันต้องเขียนแบบอันนี้นะคะไม่รู้ก็มะรู้นะคะเป็นคล้ายๆภาษามอญไปเลยนะคะอันนี้คือวัฒนธรรมนะคะโครงสร้างภาษาที่มันผิดสังเกตว่าเวลาที่วัยรุ่นพิมพ์คุยกันนะคะมิตรเคยเห็นนะใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะภาษามันก็จะผิดนะคะพวกคำพวกไวยากรณ์ต่างๆมันก็จะผิดจริงไหมคะชมพู่เห็นชมพู่ยิ้มๆใช่ไหมคะลูกใช่ไหมชมพู่เคยเห็นไหมชมพู่เปิดไมค์เร็วใช่ไหมลูกเคยเห็นค่ะเคยเห็น
นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นคนไทยเราก็ต้องพิมพ์คำไทยให้ถูกต้องด้วยนะคะอันนี้มิตรฝากไว้ไปก็คือไปแบบนี้ลูกไม่ใช่ปอไอเอียวไปอย่างนี้นะให้นะคะให้ต้องเป็นสระไอแบบนี้นะคะแบบนี้เนี่ยมันผิดนะคะมันก็ทำให้พวกเราเขียนเยอะด้วยเปลืองปากกาด้วยเปลืองเวลาพิมพ์ด้วยเพราะฉะนั้นใช้คำให้ถูกต้องนะคะนี่คือสิ่งที่เทคโนโลยีนะคะทำให้อะไรหลายๆอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเช่นการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงนะคะทำให้พวกเราเนี่ยนะคะใช้เทคโนโลยีที่บางคนเนี่ยใช้เทคโนโลยีพูดคุยกับเพื่อนๆมากกว่าการคุยกับเพื่อนตัวต่อตัวด้วยซ้ำบางคนนะคะอยู่กับโรคออนไลน์มากกว่าอยู่กับโรคในปัจจุบันด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งไหนที่พวกหนูยังทำอยู่นะคะเล่นเกมมากจนเกินไปไม่มีเวลาส่งงานหนูก็ลองปรับเปลี่ยนเวลาพวกเราเนี่ยมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันเพราะฉะนั้นลองแบ่งเวลาในการให้ความสำคัญในแต่ละอย่างดูนะคะหนูจะได้ใช้ชีวิตมันคุ้มค่ามากขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้อันนี้คือผลกระทบทางเทคโนโลยีที่มีนะคะเทคโนโลยีเนี่ยมีผลกระทบอีกหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพวกมลพิษนะคะที่พวกเราเผชิญอยู่นะคะสถานการณ์โควิดตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยีมันเกิดจากการสร้างตัวไวรัสนะคะอย่าเอามาเกี่ยวนะมันคนละเรื่องกันนะคะอ่ะทีนี้นะคะเด็กๆ เปิดหนังสือค่ะหน้าที่25ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะในข้อที่3นะคะ3.1 3.2 3.3 นะคะมิตรจะเอาหน้านี้เป็นการสอบกลางภาคซึ่งตอนนี้เนี่ยเวลายังเหลือนะคะเราจะหมดกัน 9:50 นะคะยังเหลือเวลาอีก20นาทีนะคะมิตรจะให้พวกเราทำในหน้าที่25เสร็จแล้วส่งนะลูกเพราะว่ามันเป็นการสอบกลางภาคนะคะในหน้าที่30ทำหัวข้อที่ 3.1 3.2 3.3 ในหัวข้อที่ 3.2 มิตรอนุญาตให้พวกหนูค้นหาจากอินเทอร์เน็ตได้นะคะตอบให้มันให้มันเขาเรียกว่าอะไรหน้าที่เท่าไหร่นะครับมิตรเข้าใจมากยิ่งขึ้นหน้าที่25ค่ะลูกบรรยายให้มันเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะข้อที่ 3.2 อนุญาตให้หาจากอินเทอร์เน็ตได้นะคะข้ออื่นหนูลองคิดเองก่อนลงมือทำได้เลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวมิตรจะสร้างอัลบั้มไว้ให้นะคะเดี๋ยวมิตรสร้างอัลบั้มสอบกลางภาคไว้ให้แล้วพวกหนูเอามาใส่นะคะส่วนคนไหนที่ยังมีงานค้างนะคะเคลียร์งานให้ด้วยนะคะยิ่งหนูกลับไปเป็นออนไลน์แล้วเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่เป็น 100% นะคะหนูก็ต้องรีบเคลียร์งานนะคะไม่ฉะนั้นหนูจะต้องตีศูนย์ติดรออีกนะคะเพราะฉะนั้นเคลียร์ตัวเองดูแลตัวเองด้วยนะคะคาบของเราเนี่ยนะคะจะหมดตอน 9:50 นะคะเพราะฉะนั้นทำให้ถึง 9:50 ทำเสร็จแล้วก็ส่งอย่างได้มีงานค้างถ้ากรณีที่ไม่เสร็จนะคะมิดให้ถึงมิดให้เวลาถึงวันอังคารที่11ก็คือวันพรุ่งนี้ถูกต้องไหมคะถึงแค่2ทุ่มถ้าหลังจาก2ทุ่มไปแล้วมิตรขอไม่รับงานนะคะในหน้าที่25เพราะว่ามันเป็นการสอบกลางภาคเนาะกรณีนี้ห้ามรอกเพื่อนโดยเด็ดขาดถ้าเขียนเหมือนกันถ้ามีคำใดคำหนึ่งที่แตกต่างมิตรจะถือว่าพวกหนูลอกกันมิตรจะตัดคะแนนทั้งคู่ไม่รู้แหละใครส่งก่อนใครส่งหลังนะคะจะตัดคะแนนทั้งคู่เพราะฉะนั้นนะคะหนูต้องมีจิตสำนึกนะคะว่าเราต้องไม่ลอกเพื่อนเราต้องทำเองนะลูกโอเคไหมคะทราบไหมคะ1/2ทราบไหมครับน้องปกป้องครับโอเคครับห้ามลอกเพื่อนนะครับเดี๋ยวมิตรจะใส่โน้ตไว้ให้ใส่อัลบั้มไว้ให้นะคะแล้วก็พอเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะเด็กๆแคปถ่ายภาพแล้วก็เอามาส่งนะคะมีใครยังไม่ได้เช็คชื่อไหมเอ่ยมิตรทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเบสค่ะเบสมาไหมมาครับมานะเปมค่ะกาวานค่ะเหนือกันค่ะน้องกันกวีเหนือค่ะตะวันแล้วก็ไกด์ค่ะ
าทั้งหมด18คนนะหายไปไหน2คนเอ่ยมีใครยังไม่เช็คชื่อไหมเอ่ยไกด์มาแล้วนะคะอุ้ยเช็คผมยังครับมินเช็คแล้วครับตอนนี้ขาดเปมขาดกะวานขาดกันแล้วก็เหนือนะคะแล้วก็ตะวันอีกคนหนึ่งโอเคลงมือทำได้เลยค่ะไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามได้นะคะอ่ะมิดโพสอัลบั้มไปให้แล้วนะคะหนูสามารถที่เสร็จแล้วถ่ายรูปเขียนชื่อตัวเองนะคะแล้วมาใส่ในอัลบั้มสอบกลางภาคได้เลยหน้าที่25นะคะส่วนคนไหนที่ยังมีงานค้างนะคะหนูใส่อัลบั้มตามที่เพื่อนๆได้สร้างอัลบั้มไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้จะตรวจให้
เหลืออีก1มินิตนะคะเหลืออีก1มินิตเด็กๆเสร็จแล้วนะคะเด็กๆส่งมาให้มิดนะคะในไลน์กลุ่มเนาะนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวมิดจะลงคะแนนให้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเด็กๆทุกคนนะคะที่เข้าเรียนใครที่ยังไม่ได้ชื่อนะคะมาบอกมิดได้ในไลน์กลุ่มได้เลยนะคะอ่ะโอเคค่ะเราไปเรียนคาบถัดไปได้เลยนะคะกำหนดส่งมีส่งให้ในราย